ช่วงที่แล้วเรื่องราวของพี่วัดคนสวนสู้ชีวิตวันนี้เขาจะคว้าทุนไปเปิดร้านส้มตำให้ภรรยาได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยพี่วัดไปพร้อมกันครับโอ้ชีวิตนี้เริ่มใหม่มาหลายครั้งเจอจังหวะอู้ฟู่ก็มีถูกต้องไหมครับผมตอนแรกทำนี่พี่วัดพี่พูดอะไรนอกจากครับด้วยนะพี่ช่วยผมเล่าหน่อยนะตอนนี้ผมเล่าเรื่องพี่อยู่คนเดียวเลยตื่นเต้นครับตื่นเต้นพูดไม่ออกครับอ๋อตอนแรกขายอะไรมาก่อนนะอันแรกเลยเมื่อก่อนก็จะขายพวกมือถือครับโทรศัพท์มือถือครับอ๋อตั้งแต่ยุคเพจเจอร์เลยไหมครับผมแพ็คเลี้ยงโฟนเลี้ยงเฮดจิสันอะไรพวกนี้อ๋อจนมาถึงยุคโทรศัพท์มือถือครับเราก็ขายช่วงนั้นก็ขายดีขายดีครับผมก็มีเงินก็กล่าวว่าเดือนหนึ่งเคยได้แรกๆครับ 7,000-8,000 ครับพอช่วงมือถือมาก็หมื่นขึ้น 20,000 อะไรเปิดร้านให้เปิดร้านให้เมียได้เลยครับผมอ๋อเปิดอยู่นานไหมก็นัดประมาณเกือบ2ปีครับลูกค้าดีไหมพี่ลูกค้าบริลูกค้าเยอะเออตอนนั้นมันยิ่งบูมยิ่งดีใจใหญ่เลยนะครับผมรถตู้สมัยรถตู้เยอะๆครับอ๋อขายคนแถวนั้นแหละครับผมอ๋อแล้วพอน้ำท่วมมามันยังไงมันก็ความฝันทุกอย่างมันก็ไปกับน้ำหมดมันต้องเริ่มต้นใหม่เลยครับผมบ้านนั้นก็ยังผ่อนไม่เสร็จครับพอรายได้เราไม่มีเข้ามาไองานห้างที่ขายโทรศัพท์ก็ปิดหมดด้วยครับเออต้องเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ก็ปรึกษาแฟนแล้วเราจะเอายังไงดีก็ปรึกษากันไปอ้าวงั้นก็มากลับมาอยู่ที่ราชบุรีแล้วกันแต่ก่อนจะมาถึงราชบุรีนี่ไปทำงานสายอาหารมาก่อนครับไปเริ่มต้นจากตำแหน่งอะไรก็เป็นคนล้างจานครับเด็กล้างจานก่อนเลยนะอย่างแรกนะเบสิกอย่างแรกเลยทำอยู่กี่ปีก็ประมาณ 5-6 เดือนนี่แหละครับ5-6 เดือนเป็นเด็กล้างจานประมาณ 5-6 เดือนครับสุดท้ายขยับไปถึงเชฟครับโอ้โหใช้วิธีไหนอะพี่ก็มันเราเคยทำอาหารอีสานอยู่แล้วเคยทำกับข้าวอยู่แล้วครับก็ขอพี่เขาถ้าครัวร้อนหรือว่าตำแหน่งอื่นที่มันว่างก็ขอขยับไปขอขยับอ๋อช่วงอะไรว่างขอขยับขึ้นไปเลยครับแล้วเรียนรู้แบบครูพักล้างจำครับดูเขาว่าเขาทำดูแล้วก็ดูน่าจะไม่ยากปั้นชุชิอะไรพวกนี้ครับอย่างของร้อนมันก็ทำตามสูตรเขาจะมีให้เขาจะมีสูตรให้อยู่แล้วเราอาศัยเรื่องเซนส์การทำอาหารของเราปั้นชุชินี่ระดับอย่างนี้เลยไหมเลยรวดเร็วเลยไหมครับเพราะว่าลูกค้าเยอะบางทีก็ปั้นไม่ทันนะนี่ลูกค้าก็เยอะคราวนี้โควิดมาอีกครับในชะตากรรมของประเทศชาติมีชะตากรรมของคนคนหนึ่งด้วยโควิดมาคราวนี้ห้างปิดเริ่มใหม่เลยนี่ห้างปิดโควิดมาก็แย่ก็เลยเอายังไงดีพอดีที่คนส่วนเขาว่างนะครับก็เลยมาทำที่ร้านที่สวนนี้อ๋ออะไรที่ทำให้พี่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งมันต้องสู้ครับเพราะถ้าเราไม่สู้มันไม่มีอะไรจะข้างหลังเขาก็สู้ด้วยไม่ได้เขาก็ไปต่อกับเราไม่ได้ครับในแฟนในลูกในยายเราต้องสู้ครับนี่คือตัวอย่างของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคือชีวิตเราไม่ใช่แค่การศึกษาอย่างเดียวเท่านั้นที่เราต้องเรียนแต่ว่าถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆมันจะนำพาชีวิตเราไปได้อย่างแน่นอนแม่วันนี้อยากได้เงินทุนไปเปิดร้านให้เมียละสิครับผมเอาสักเท่าไหร่ดีละคุณว่าสัก 30,000 30,000ครับผมเริ่มต้นเล็กๆก่อนครับเพราะว่าภรรยาเราฝีมือดีอยู่แล้วครับผมช่วยกันทำครับช่วยกันทำครับผมอ๋อจะบอกว่าพี่ก็ฝีมือดีเหมือนกันครับผมไอ้อาหารอีสานนะครับทำได้ครับอาหารอีสานทำได้ครับผมชอบความโยกนะครับแบบว่าปวดแล้วโยกกันทีเลยอาหารอีสานที่ทำได้หมดครับครับอีกแล้วเมนูไหนเมนูเด็ดของเราลาบปลาดุกครับอุ้ยลาบปลาดุกเนาะเอาสัก 30,000 เปิดร้านได้อย่างแน่นอนใช่ครับเออเป็นยังไงบ้างเรื่องราวชีวิตการต่อสู้โอ้โหฟังแล้วก็คืออยากกินลาบปลาดุกเลยค่ะอยากเห็นคุณลุนวัฒน์ได้เปิดร้านแล้วนะคะแล้วก็ไปเพราะว่าลูกค้าชอบสั่งครับลาบปลาดุกอ๋อลาบปลาดุกไงค่ะพอเจอผู้หญิงก็พูดเก่งเลยนะแหมก็รอไปอุดหนุนนะคะคุณลุนวัฒน์ค่ะลาบปลาดุกแล้วก็ครับผม
แล้วก็เดี๋ยวจะไปฟังเพลงด้วยนะคะก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณลุงวัดนะคะก็รู้สึกว่าได้พลังบวกเยอะเลยนะคะทุกครั้งที่แบบคุณลุงวัดได้เจอปัญหาคุณลุงวัดก็จะมองหาเหมือนแนวทางต่างๆหรือโอกาสใหม่ๆเสมอเลยก็วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ได้ทุนไปเปิดร้านนะคะครับผมขอบคุณครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมลดลงแล้วลดลงแล้วครับได้คุยกับสาวลดลงแล้วถ้าได้กำลังใจจากภรรยาอีกสักนิดนี่จะกำลังใจมันจะดีขึ้นไหมขึ้นมาเยอะเลยครับผมให้ภรรยาหน่อยครับสามีขอกำลังใจหน่อยครับผมมันจะดีขึ้นเยอะเลยลุงวัดทำเต็มที่นะจบแม่เนื้อคู่กันจริงๆเลยเป็นกำลังใจให้เปล่าเป็นกำลังใจให้นะครับจะสู้เต็มที่ครับขอบคุณครับอ๋อโอเครู้ละอยู่บ้านก็ขาบขาบเต็มที่ขาบเอาล่ะขอหนึ่งบทเพลงครับเพื่อขย่าบัลลังก์แชมป์เพลงนั้นก็คือเพลงเกลียดห้องเบอร์5ครับจากพี่วัดครับฉันเลยอกหักมีความจำหนักมาพักอยู่ลพบุรีโรงแรมฉันจองเข้าจองที่ห้องเบอร์สี่หลับตานอนทอดถอนฤดีนอนที่นี่สองคืนแล้วเราพอคืนที่สามสองยามกว่าที่ห้องเบอร์ห้ามีเสียงพูดจาเบาๆนอนฟังน้ำเสียงใกล้เคียงใกล้เสียงแฟนเก่าแน่ผู้ฟังข้างฟ้าเบาๆเหมือนแฟนเราที่เข้าข้าฉันไม่สับปะดนแต่ทนนิ่งอยู่ไม่ไหวปีนมองลอดช่องลงไปหัวใจฉันมันชักสั่นแสงไฟสว่างเห็นเขานั่งหยอกล้อเล่นกันเขามาดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์แฟนฉันนั่นเองแหละนะลงกลับมาคว้าผ้าเสื้อใส่ฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลูกตาจะไปให้พ้นเกลียดคนที่ห้องเบอร์ห้าอยู่ทำไมให้ช้ำเวลาลาแล้วลาเบอร์ห้าหลอกลวงใส่ฉันทนไม่ได้ต้องไปให้ไกลลูกตาจะไปให้พ้นเกลียดคนที่ห้องเบอร์ห้าอยู่ทำไมให้ช้ำบุราลาแล้วลาเบอร์ห้าหลอกลวงThank you.
ขอบคุณครับพี่วัดครับผมเป็นยังไงคะยังตกอยู่ยังค้างอยู่เหมือนกันสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะน่ารักมากค่ะคุณลุงวัดคือมีเสน่ห์เป็นของตัวเองค่ะดูแล้วเพลินฟังแล้วเพลินถ้าเกิดว่าได้เจอคุณลุงวัดตั้งแต่แบบว่าเป็นหนุ่มคุณลุงวัดน่าจะแบบเป็นนักร้องมืออาชีพได้เลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ขอให้ได้ตามความตั้งใจของตัวเองนะคะขอบคุณครับเชื่อว่าอยู่ที่บ้านก็พูดอยู่สองคำครับพูดกับเมียครับขอบคุณครับเป็นยังไงครับพี่วัดได้คุยกันได้สัมผัสพี่วัดแต่ผมว่าพี่วัดเป็นคนที่มีความสุขมากเลยนะคือสิ่งที่พี่วัดถ่ายทอดที่พวกเราเนี่ยแบบน้ำท่วมบ้านโดนยึดเอ่ยแต่พี่วัดเล่าด้วยความเข้าใจแล้วเล่าด้วยความเรียบง่ายมากและร้องเพลงเหมือนกันพี่วัดร้องเพลงด้วยความเรียบง่ายมากร้องไปเรื่อยร้องดีนะขนาดดนตรีไปแล้วก็ยังร้องตามไปเรื่อยร้องตามด้วยร้องตามไปแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอะไรก็มีหน้าที่ก็ร้องไปพี่ว่าเป็นคนเรียบง่ายมากและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากๆเลยครับร้องเพลงก็ดีนะมันได้ฟีลอีกอย่างมันได้ฟีลเฮ้ยน่าติดตามเว้ยคนนี้น่าติดตามดีนะครับเดี๋ยวรอตัดสินแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญพี่ชมพู่ค่ะพี่วัดจ๋าครับผมกางเกงพี่หลวมหรือครับคะอะไรนะฮะไม่ครับเห็นพูดแต่ครับกับขอบคุณครับไงกลัวจะถามว่ากางเกงหลวมหรือครับเขาจะหันมาครับชอบบุคลิกพี่วัดมากๆเลยค่ะน่ารักมากเหมือนมีหลายอารมณ์ผสมกันจะเขินก็ไม่สุดจะเหมือนเป็นบางมุมตอบเหมือนลุยๆนักเลงบางช่วงก็คนฟังอยู่คนพูดอย่างนี้แต่ตาลอยไปไหนก็ไม่รู้น่ารักมากเหมือนพี่ผ่านเรื่องทุกข์ในชีวิตมามากมายแล้วปัจจุบันก็เลยพยายามใช้ชีวิตแบบสบายๆชิลๆก็เลยเห็นความแบบพลังบวกแล้วก็ความสบายแบบวันนี้เรื่องการร้องเพลงก็เหมือนกันค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่คนรู้จักอยู่แล้วพี่วัดร้องดีนะคะร้องเพลงเป็นร้องเพลงเพราะเลยค่ะก็อาจจะขาดแบบเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีความผิดพลาดนิดหน่อยแต่อารมณ์เพลงหนูว่าพี่เวลาร้องพี่นึกตามความหมายนะเพราะหนูเห็นพี่หลังจากแบบว่าพอเห็นเขาดื่มน้ำผึ้งประจันแฟนฉันเองนั่นแหละนะพอหยุดท่อนนี้ปุ๊บจังหวะปีนลงกลับมาปีนลงสะดุดเลยอ่ะสะเทือนใจไงปีนลงกลับมา มีนิดนึงสะเทือนใจมันสะเทือนใจ ใช่ไหมปีนลงกลับมาเลยสะดุดนิดนึงแต่ว่าเพราะมากค่ะเดี๋ยวรอฟังคะแนนนะคะคุณยาจังหวะปีนลงแล้วมือมันอ่อนมืออ่อนแค่ปีนลงกลับมานิดนึงคุณสลาครับชอบการปรับความคิดความรู้สึกเพราะว่าที่เล่ามาเนี่ยการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ร้ายๆในชีวิตเยอะมากเอาอย่างจะเป็นเจ้าของร้านขายมือถือแล้วจมหายไปกับน้ำเลยยังตั้งหลักได้หลายคนอาจจะเสียหลักแล้วก็เสียสติไปด้วยนะแต่กับพี่วัดยังพาตัวเองสู้ต่อไปจนไปจบที่ราชบุรีแล้วก็หาวิธีอยู่ให้ได้อันนี้ชื่นชมหัวใจนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนทรงนี้ก็ได้นะไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเป็นวิธีการสู้ชีวิตอีกแบบหนึ่งในแบบของพี่วัดและไม่อยากเชื่อว่าการร้องเพลงก็เป็นแบบเดียวกันไม่สูงไม่ต่ำต่ำไปก็ไม่ได้ยินสูงไปก็ไม่ถึงแต่ก็ไม่ผิดไปได้เรื่อยๆหลังโซโล่เข้าห้องร้องเข้าไม่ถูกแต่ก็ไม่สะทกสะท้านก็ไปได้ไปแล้วก็จบได้นะครับภาพรวมไม่พลาดแต่อาจจะไม่เพราะเท่าไหร่ครับเราเปรียบเทียบครับเมื่อแชมป์ต้องมาเจอกับคู่ท้าดวลอย่างพี่วัดแชมป์40สมัยอย่างเปจะงัดไม้ไหนมาตอบโต้เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ให้ได้มาเอาใจช่วยเขากันครับการเป็นแชมป์ของดวลเพลงชิงทุนเนี่ยทำให้คุณมีออเดอร์ใหญ่เข้าที่ร้านตัดเสื้อเหรอครับผมอ๋อเหรอเป็นออเดอร์อะไรก็สั่งอะไรเพิ่งเข้าสดๆร้อนๆวันนี้เลยครับก็คือทำเสื้อกันหนาวครับเสื้อกันหนาวครับเอาไปทำอะไรเสื้อกันหนาวเพื่อส่งมอบให้เด็กที่ภาคเหนือครับเป็นการทำบุญคือมีผู้ใจบุญอยากทำโครงการนี้โดยส่งมอบเสื้อกันหนาวให้กับเด็กๆที่ภาคเหนือครับผมก็เลยมาจ้างที่ร้านของเป้ทำใช่ครับออเดอร์กี่ตัวเยอะไหมไม่ระบุจำนวนตัวครับน่าจะเยอะพอสมควรครับอ๋อแล้วเราร่วมบุญกับเขาด้วยไหมก็ร่วมครับก็คือลดทั้งต้นทุนแล้วก็ค่าแรงของเราให้เขาด้วยถือว่าเป็นการทำบุญ
ช่วยเขาร่วมบุญกันไปด้วยจากมงจากใหม่ได้ซื้อกับเขาหรือยังล่ะก็ตอนนี้เริ่มซื้ออุปกรณ์เข้าร้านแล้วครับเพราะว่าจะได้ทำอะไรสะดวกขึ้นอืมโอ้ขอให้กิจการไปได้ด้วยดีขอให้หายฟืดเครื่องไปได้ตลอดรอดตังมีความสุขกับการทำงานนะโอเคไม่แน่ถ้าเกิดมันออเดอร์ใหญ่ขึ้นอาจจะแจกจ่ายงานให้คนอื่นได้ด้วยเขาจะได้มีงานกันด้วยก็เป็นบุญสำหรับเราด้วยนะครับผมเอาละวันนี้พร้อมไปต่อไหมครับคุณพร้อมครับจัดมาหนึ่งเพลงเพื่อตอบโต้เพลงนั้นก็คือเพลงรักแท้บอกได้แปลว่าโง่ครับเชิญฟังครับที่รักเขาจนหมดใจผิดมากไหมที่เขาบอกเคยรักเราถูกกล่าวหาว่าบ้างมงายทุ่มเทใจให้ความว่างเปล่าแม่เงาก็บ่มีสิทธิ์เดินไปไกลถึงความคิดถึงเดินทางบ่ถึงจุดหมายถึงความห่วงใยเขาบ่แหนมบ่แลแต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่เมื่อรักคือความจริงจากใจบ่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยังยืนยันคำเก่าไอ้สิเว้าจังได้บ่แค่จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างวันพรุ่งนี้ยังขอรักไปอย่างนี้วันพรุ่งนี้บ่สนหากต้องผิดหวังเลือกจะรักแล้วก็ต้องรักเลือกจะรักไปโดยลำพังบ่เป็นอย่างหากบ่มีคนเข้าใจถึงความคิดถึงเดินทางบ่ถึงจุดหมายถึงความห่วงใยเขาบ่แหนมบ่แลแต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่เมื่อรักคือความจริงจากใจบ่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยังยืนยันคำเก่าไผสิเว้าจังได้บ่แค่จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างคือความจริงจากใจบ่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยันยืนยันคำเก่าไผสิเว้าจังได้บ่แค่จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างหัวใจยังรับได้ทุกอย่างขอบคุณครับเพลงครับผม
เป็นไงครับพี่ข้าวทีสุดยอดค่ะสุดยอดน้องเป้ตัวเล็กๆแต่ว่าพลังเสียงเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ร้องเพลงมีเสน่ห์มากแล้วก็เป็นสไตล์ของตัวเองค่ะแล้วก็อยากจะฟังเพลงต่อไปของน้องนะคะก็วันนี้ขอให้โชคดีนะขอให้ได้แชมป์อีกหนึ่งสมัยนะคะขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ไทยครับพอเป้เลือกเพลงซึ่งไม่ได้เป็นภาระอะไรมากมายเพลงเล่าเรื่องสื่อสารง่ายๆเนี่ยเป้จะทำได้ดีนะครับมีแต่ว่าพี่ไทยสังเกตว่าพวกท่อน A1 A2 อะไรพวกนี้นะครับที่เราถ่ายทอดตรงๆพี่มากไหมพี่ว่ามันอาจจะยังทำให้ละมุนกว่านี้ได้นิดนึงเพลงนี้ร้องบ่อยไหมไม่บ่อยเท่าไหร่ครับพี่ว่าสั้นยาวดีแล้วแต่ยังขาดอีกเส้นหรือยังขาดอะไรอีกสักนิดหน่อยมันยังได้ละมุนมากกว่านี้แต่เรื่องสั้นยาวหรือเรื่องอะไรเนี่ยเหมาะกับเราเพลงอย่างนี้ที่เพลงที่เล่าเรื่องไม่ได้เป็นภาระอะไรกับเรามากมายลองปรับ A1 ทุกท่อนดูนะครับ A1 A2 ทำให้มันละมุนกว่านี้จะเพราะกว่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ครับเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากเป้ร้องเพลงนี้ดีมากๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับเหมือนโดนนักร้องสะกดจิตเหมือนโดนเชื่อมจิตเหมือนโดนเชื่อมใจไปจะบอกว่าเพลงนี้ดีจังเลยแล้วก็อย่างที่พี่ไทยบอกเลยเห็นด้วยว่าเวลาเลือกเพลงที่แบบไม่ได้มีภาระเยอะค่ะเล่าเรื่องไปเรื่อยเนี่ยแล้วใส่เทคนิคหยอดเข้าไปในแต่ละฮุกในแต่ละอะไรเงี้ยดีมากๆเพลงนี้ทำได้ดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารหนูเป็นนักร้องนะบอกเลยพี่อยู่ยันโต๊ะสุดท้ายไม่มีตังค์จ่ายเขาไงติดนักร้องมาสิร้องดีมากเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะขอบคุณพี่คุณสลาครับอาจารย์พงศักดิ์ถนอมใจเขียนเพลงนี้นะครับเป็นบุคลิกเพลงที่มีโครงสร้างสตริงแต่ไม่ยากมีท่วงทำนองเป็นลูกทุ่งแต่ว่าวิธีเขียนแบบสตริงเนื้อก็สั้นและมีการบนท่อนบีมาท่อนฮุกเขาเริ่มตั้งแต่เพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มาจนถึงเพลงนี้เข้าทางเป้พอดีเลยร้องโดยรวมไม่ยากจนเกินไปและพอดีแรงมันก็สามารถเก็บรายละเอียดได้แต่มีข้อควรระวังตรงที่เสียงเริ่มสุกร้อนหรือเปล่าหรือบางทีก็คือรอยต่อระหว่างคำต่อคำบางทีมันเว้นห่างซะจนมีความรู้สึกว่าเอ้ยลืมเนื้อหรือเปล่า ยังยืนยันคำเก่าคำว่าไผ่มันไม่ได้ยินลูกไผ่สีเว้าจังใดมาครูมาได้ยินคำว่าสีเว้าแล้ว พอไผ่ไม่ได้ยินเฮ้ยเนื้อหายหรือเปล่า มันสะดุ้งตั้งแต่รอบแรกรอบหลังก็มีอาการเดียวกันวันนี้โดยบาดแผลคล้ายกันมากนะพี่วัดก็เสียงจมน้ำบ่อยนะคือต่ำก็หายนะครับเป้ก็มีเสียงจมน้ำเช่นเดียวกันเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับคุณพี่วัดครับวันนี้แชมป์จะอยู่ในมือใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของเราฮะแชมป์40สมัยตั้งรับการเป็นเหยื่อของพี่วัดฮะจากศรีสะเกษที่ต้องการมาหาเงินทุนนะเพื่อไปเปิดร้านอาหารให้แก่ภรรยาสุดที่รักดูซิว่าวันนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรฮะ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากครูสลาครับวันนี้แชมป์40สมัยของเราพบกับพิวัตรครับผมดูซิว่าใครจะออกนำก่อนครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนไฮแกเป้ครับผมคะแนนต่อไปจากพี่ชมพู่ค่ะถ้าเป็นชื่อของเป้แล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่41ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อพิวัตรเสมอกัน1-1ต้องดูคะแนนตัดสินจากพี่ไทยธนาวุฒิและพี่ชมพู่ทันสิตามอบคะแนนให้แกครับผมแชมป์41สมัยจ้าขอบคุณแม่จิพี่ไทยครับเป้ครับผมเป็นไงครับครูครับแบบนี้ครับชอบความนิ่งของพี่วัดเขานิ่งต่อทุกสถานการณ์วันนี้ก็อยู่ที่การฝึกฝนที่แตกต่างกันเท่านั้นนะครับเพราะเป้เหมือนได้ร้องบ่อยพี่วัดนานๆจะได้ร้องแต่ร้องเพลงเป็นทั้งคู่เลยความแตกต่างก็อยู่ตรงนี้หวังว่าจะเป็นการเคาะสนิมให้กับพี่วัดในการร้องเพลงนะครับครับผมสู้ต่อไปครับขอบคุณครับแล้วเนี่ยโรงแรมในทุร่ามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากครับพี่
ขอบคุณรายการดนเพลงจึงคุณที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ขอขอบคุณโลแลนเนทูราที่มอบเงินให้ 3,000 บาทแล้วก็จะขอต่อสู้เพื่อครอบครัวต่อไปนะครับขอบคุณครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์41สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์ในสมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์41สมัยใบเท่าไรดีจะไปมาดูกันว่าในวันนี้จะได้เพิ่มไปเท่าไหร่แล้วหลุดไปอันเดียวทุกครั้งเลยรับเพิ่มไปอีก 5,000 บาทจ้าทุนเดิมมีอยู่ 780,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 785,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงทุนจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะ